ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับ Zen Entertainment เสนอบริษัทหาไม่จำกัดความหาโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทหาไม่จำกัดพร้อมเปิดทำการสรรสร้างความสนุกให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะในวันนี้พี่ตั๊กพี่บอลนครเตรียมขนมุกฮามาเต็มพิกัดบอกเลยว่าหากระจายคลายร้อนแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะใจเย็นทุกคนใจเย็นมาให้พี่คอมบอลนี่ทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยโอ้วันนี้ดาราดังมาเฮ้ยแล้วพี่ถึงสื่อสวดมนต์มาทำไมอ่ะก็พี่ไปวัดเพิ่งกลับมาโอ้โหพี่หนุ่ยพี่จะถามว่าทำไมมานั่งกันเยอะแยะไปหมดนี่ใครกันนักหนาเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับดาราดังเอาพี่เบิร์ดครับไม่มีถ่ายนี่ฉากเนี้ยไม่จะมารอดาราครับเนียงเตรียมกล้องถ่ายเลยเหรอโอ้เขาไปดูเขาประจำเลยคนเนี้ยนะใครกันวะพี่ค้อมดังมากดังมากยังดูแต่ที่มันน่าแปลกที่สุดไอ้เนี้ยมาทำไมเนี่ยมาเก็บภาพดาราครับเก็บไปทำไมเก็บไว้ให้นายครับมีแต่คนรอดูนั่นแหละสินั่นแหละสิจะช้าไปทำไมล่ะเอารีบไปพาเข้ามาเลยดีกว่าเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าตั้งหลบหน่อยตั้งหลบหน่อยมาเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาไปแล้วพอแล้วพอแล้วลูกเข้ามาดังอะไรขนาดนี้เนี่ยคนมารอคนกล้องเลยเนี่ยเป็นกล้องเลยเดี๋ยวเขาเป็นใครเนี่ยพี่ยังไม่รู้จักเลยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อมันแก้วนะคะรุ่งตะวันค่ะโอ้มันแก้วฉายาอะไรครับคุณธรรมค่ะแฟนคลับเดี๋ยวค่อยๆถามน้องเขาก่อนทำไมได้ฉายานี้มาอ๋อเริ่มต้นจากเล่นเกมฝ่ายคนดีค่ะก็เลยได้ฉายาคุณธรรมเราตั้งเองหรือว่าเขาทางนู้นตั้งให้ทางแฟนคลับตั้งให้ค่ะแฟนคลับเป็นคนตั้งให้แล้วหนูทำอะไรบ้างปัจจุบันนี้ทำก็จัดรายการเกมค่ะแล้วก็รับงานอีเวนต์ทั่วไปด้วยค่ะลุงเอ้ยด้วยขอโทษแต่ไม่ได้ลุงใจเย็นไอ้คำว่าใจเย็นไม่ควรซะกับลุงควรซะกับเราแล้วล่ะโอ้ยนี่แกทุบไอ้กูเข้าบ้านเลยพุ่งเข้ามาเลยผมว่าจะโอ้โหพุ่งหน้ากลัวน้องครับนอกจากจะเป็นเน็ตไอดอลแล้วเนี่ยตอนนี้ประกอบอาชีพก็คือจัดรายการเกมใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรพิตตี้อะไรมีไหมไม่ได้รับแนวนั้นเพราะว่าไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวนะน้องมันแก้วครับพี่อยากจะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการตลกแล้วน้องมันแก้วเล่นตลกได้เหรอครับไม่เคยเล่นเลยค่ะต้องฝากพี่ๆด้วยนะแต่เล่นตลกไม่เป็นอยากเล่นค่ะแต่ว่าที่อยากมากกว่าคืออยากโดนตลกเล่นนะคะนายเมียโทรมาครับเมียโทรมาเล่นเพื่ออะไร
ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวๆๆเล่นเพื่ออะไรหน้านายเมลซี่โทรมาครับบอกว่าหน้าทำงานอยู่นายทำงานอยู่ครับค่อยคุยค่อยคุยเอางี้เดี๋ยววันนี้ให้น้องแก้วแต่ผมสงสัยมากเลยพี่นุ้ยอะไรกันทำไมพี่นุ้ยเนี่ยถึงไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะนิ่งมากเลยหนังสือที่พี่โอ้ยไอ้ถือบังด้าให้พี่ได้เป็นผู้ใหญ่ในบริษัทนี้สักคนนึงเพราะตอนนี้อาศัยพี่ค่อมอะไรไม่ได้นะทำไมอ่ะก็ดูแกได้มุ่งตาจะทะลักออกมานอกเบ้าอยู่แล้ววันจะมาขูดเขาอยู่แล้วเนี่ยมาขนาดนี้จะให้พลาดเลยวะเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้แฟนๆได้สนุกสนานกับน้องมันแก้วเลยนะไปเล่นละครกับพวกพี่ลองดูค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอ้โหพอรู้ว่าน้องมันแก้วมาเป็นแขกรับเชิญออฟฟิศของเราก็คึกคักเป็นพิเศษเชียวนะคะแต่ตอนนี้ขอพักความสนุกไว้สักครู่แล้วช่วงหน้ามาหากันต่อค่ะน้องชื่อมันแก้วคุณธรรมแล้วหนูอ่ะชื่อมันเทศคุณกำลังจะทำเฮ้ยสนับสนุนความฮาโดยจู๊บมิวสิกแอปพลิเคชันบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนพรีเซนเตอร์ประจำร้านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประกวดหาพรีเซนเตอร์นะครับประจำร้านของเรานะครับซึ่งทำการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะผ่านกันมาหลายรอบจนมาถึงรอบสุดท้ายนะครับและก่อนที่จะไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะครับอยากจะขอแนะนำคณะกรรมการที่จะให้เกียรติมาทำการตัดสินท่านวันแรกนะครับอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนนานและก็ถือเป็นนักปั้นมือทองด้วยนะครับไปพบกับเขาเลยนะครับพี่พจน์อารมณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหนังกำลังรายได้ดีเลยนะฮะได้ได้แล้วน้องมาช่วยกันนั่นแหละเป็นไงครับพี่พจน์ครับโอเคเลยรายได้หนังก็ดีทำไมไม่หาเสื้อคลุมให้มาทั้งตัวล่ะครับอย่ายังสูงทำไมฮะพี่เต่าแดงเป็นเสน่ห์ของผมครับพี่เต่าไม่พอพี่กินป่ะชอบจะได้ผู้ชายสุขภูมิตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกมีอะไรครับชอบซิกแพคหน้าท้องซิกแพคหน้าท้องหน่อยครับโอ้โหแดด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 ท่านแรกนะครับคือพี่พจน์อารมณ์นะครับท่านต่อไปนะครับคนนี้ก็ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากในวงการแฟชั่นนี่ต้องรู้จักพี่เขาดีเลยนะครับปรบมือดังๆต้อนรับให้กับพี่ม้าโหระพาครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมาประกวดแล้วไม่ถูกใจเจ๊แล้วก็เจ๊จะด่าแบบแสบๆเลยโอ้ยังปากกัดเหมือนเดิมด่าแสบๆด่ายังไงคะอีแผลสดพร้อมแล้วค่ะมาสวัสดีพี่ม้ามานั่งเลยมาไม่เจอกันนานเลยพร้อมแล้วค่ะนี่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ม้าแหมวันนี้จะสนุกแน่นอนเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสำคัญนะครับก่อนที่พดมันไม่ใช่เวลานะพจน์อยากกินกันเองนะครับอยากกินกันเองนะนะครับพี่พจน์ครับพี่มาครับฟ้องมากไม่มีอะไรพี่จะพูดอะไรก็พูดพี่มาเอาดูเล่นหน้าเป็นมิสเตอร์บีนเลยมึงเอออะไรเนี่ยครับแล้วช่วงต่อไปนี้นะครับก่อนที่จะไปเชิญ3สาวที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าเงินรางวัลของเราในวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผู้ที่ชนะนะครับจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ประจำร้านสนุกคาเฟ่ของเรานะครับน้องๆจะได้เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทครับโอ้ยพร้อมกับบ้านพร้อมที่จะโดนยึดอีก1หลังอ้าวไม่ใช่ที่ดินเหรอไม่ใช่ที่ดินครับอ๋อนะครับแล้วก็จักรยานคอหัก3คันเพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกาเสียเวลาโอ้ยมากลับแล้วค่ะขยันเล่นเหลือเกินเปิดตัวผู้ที่เข้ารอบมาก่อนเลยดีกว่าท่า
ท่านแรกนะครับก็ผ่านการประกวดมาหลายเวทีด้วยกันนะฮะล่าสุดนี่ก็ที่ชลบุรีนี่ต้องไปทุกปีเลยงานอะไรคะงานวิ่งควายต้องไปอะไรอ่ะไปแข่งกับควายนั่นแหละครับโอ้โหได้จะแตกครับผมเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับปรบมือดังๆต้อนรับกับน้องคมมี่ครับมายังกลัวเลยอ่ะคอมมี่จะเป็นเด็กที่แบบรักสัตว์คอมมี่ข้าของคารวะองค์ชาย14ขอพระไทยลุกขึ้นขอพระไทยลุกขึ้นขอพระไทยอะไรอ่ะขอพระไทยลุกขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องคอมมี่นี่หมาซื้อมาเลี้ยงเหรอซื้อมากินจ้ะเชิญเชิญน้องคอมมี่ตรงนี้นะน้องคอมมี่สวัสดีครับนี่พี่พศอย่าว่าเช่นเลยแต่ถ้ายูทราบจ้ะน้ำมาดีสวัสดีจ้ะพี่มาสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะนี่เป็นหลับที่ไหนหมาแทะหัวมั้งเนี่ยหรือว่าเปิดโชว์หน้าผากให้เด่นโง่เฮงทรงอย่างเงี้ยดีเลยว่าจ้ะนี่คือท่านแรกนะครับน้องคอมมี่นะครับและท่านต่อไปนะครับอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเธอคนนี้มีดีเกรดเป็นถึงแชมป์ดำน้ำ4ปีซ้อนเลยนะครับเรียกว่าดำไปเนี่ย4ปีเต็มๆเนี่ยไม่โผล่ขึ้นมาหายใจไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับแชมป์ดำน้ำ4ปีซ้อนน้องเบิร์ตตี้ครับเลยที่ดำน้ำ4ปีอ่ะวันนี้จ้ะมึงไม่น่าโผล่ขึ้นมาแนะนำตัวหน่อยจ้ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อเหรอคะเบอร์ตี้ค่ะพี่ใครแต่งหน้าให้อ่ะพี่จิ๊กนวรัตน์เหรอจิ๊กก็ไม่แต่งหน้าซอมหมอเหรอครับแหมขี้ตะไคร่กอด้าเต็มเลยนะจำท่านไม่ได้ไปท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับดีครับท่านที่3เป็นท่านสุดท้ายนี่นะครับท่านนี้เป็นเน็ตไอดอลนะครับหลายๆท่านก็คงจะติดตามเขาอยู่นะครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับน้องมันแก้วครับนี่เลยครับแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะมันแก้วนะคะโอ้มันแก้วขี้เลงงี้ไม่นำประกวดหรอเราไปหาพี่พศใกล้ๆหน่อยลูกไปหาพี่พศใกล้ๆเท่าไหร่ลูกอะไรเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่อ๋ออายุเท่าไหร่จ้ะ24วันนี้สิลูกไปหาพี่ม้าลูกไปหาพี่ม้าเรียกหนูเลยฮะเล่นมึงเล่นได้เล่นได้ครับกติกาของเราก็คือจะให้น้องทั้ง3ท่านนะครับพรีเซนต์การดื่มกาแฟแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ถ้าไหนที่เซ็กซี่ถูกใจพี่พศและพี่ม้าคนนั้นก็จะได้เป็นนางแบบของเราครับท่านแรกก่อนเลยแล้วกันครับผมเริ่มจากคอมมี่คุณลุงคอมมี่คุณหนูคอมมี่นะครับโพทายเซ็กซี่เลยนะครับปากดีที่สาดด้วยกาแฟแล้วมาอย่างนี้ใครผสมลูกๆอ่ะคุณจะมาพัดคุณสลับแฟฉันมาประกวดนะคะโอ้ยอย่าทะเลาะกันสวยตายอ่ะอย่าทะเลาะกันเนี่ยนางแบบจะอย่างเนี้ยทะเลาะตบตีกันจงยิ้มเข้าไปเซ็กซี่ใช่ไหมคะน้องคอมมี่อีกนานไหมคะก็เดี๋ยวต่อเขาดิไงขอเข้าไปเติมหน้าหน่อยได้ไหมเติมหน้ามึงไปเติมฟอร์มาลีนก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวน้องเบิร์ตี้หลบไปตรงนี้นะคนแรกนะครับคือน้องคอมมี่ครับโพสท่าเลยครับเอาให้เซ็กซี่การถือแก้วต้องถืออย่างนี้กรีดกายเออค่อยๆบรรจงลิ้นต้องมาโอ้เอาลิ้นให้รู้รสก่อนเฮ้ยแก้วบินเมื่อวันเนี้ยแตกแล้วน้องค่อยๆดื่มสิจ้าใจร้อนไหมคะโอ้โหโอ้โหโหได้เลยค่ะต่อไปให้คะแนนในใจแล้วนะพี่พศพี่ม้าโอเคค่ะให้คะแนนในใจเลยนะในใจเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนุ้ยต่อไปต่อไปพี่คะคะถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะเอาเห็นหนูคนเดียวไม่เห็นสองศพนี้นะคะหนูยื่นมาเลยลูกกินแก้วมาเลยพูดเป็นกระดาษปากเลยนะโอเคนะค่ะ1 2สวยไหมเช็คภาพดูสิสวยมากไม่มีกูเลยมีแต่แก้วเดี๋ยวตอนเลิกก่อนค่อยถ่ายให้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้นะขอบคุณนะคะเซ็กซี่
โพสอะไรจ้าเนี่ยไปดึงหน้ามากจะอย่างเงี้ยเรียบร้อยค่ะปรบมือให้เขาฮะปรบมือหนูจะใช้แก้วนี้หรือจะเปลี่ยนแก้วคะหนูขอสองคนนี้หลบไปได้ไหมคะไม่มีอารมณ์อะค่ะเห็นแล้วไม่ได้ฟิลอะไม่ได้ฟิลหนูแต่ว่าเจ๊เห็นหนูเนี่ยบอกเลยนะว่าเจ๊มีอารมณ์อารมณ์อะไรฮะเจ๊มาอะไรฮะอารมณ์อยากจะมาตัดสินยังไงล่ะคะเจรจาเอาละครับนี่คือท่าโพสท่านะครับของน้องมันแก้วให้ถูกใจกันเดินทั่วๆได้เลยนะถูกใจทั่วๆได้เลยนิดนึงขอจิบโชว์นิดนึงดูซิว่ามันเซ็กซี่นี่แก้วเก่าปะคะเนี่ยเชิญนั่งประจำที่เลยครับโอเคประจำที่เลยครับพี่ม้าพี่พศสามสาวเชิญเลยครับขอคอมเมนต์ทีละคนก่อนเลยเริ่มจากคุณคอมมี่ก่อนพี่พศดูแล้วเป็นไงครับคืออยากจะบอกคอมมี่ว่าคอมมี่นะโพสดีลีลาดีแต่เสน่ห์มันไม่ดึงดูดต้องทำให้มันดึงดูดทำให้คนเลยเห็นแล้วอยากจะมาร้านสนุกกาแฟเยอะๆนะคะส่วนลุงเอี่ยมเบิร์ตี้ครับเบิร์ตี้เบิร์ตี้ดีลูกทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ว่าคงไม่เหมาะกับเป็นพรีเซนเตอร์แน่เพราะอะไรเนาะไม่เหมาะตรงไหนไม่เหมาะตรงไหนกลัวว่าจะจับสัญญาป้อมและตำรวจจะมาล็อกไปเลยค่ะส่วนหนูบอกได้เลยว่าหุ่นหนูอะยังไม่ได้คุณหนูกับเบิร์ตี้เนี่ยมันคนละอย่างกันเลยอ่ะคนละอย่างกันเลยอ่ะใช่เบิร์ตี้เป็นยังไงตั้งแต่หัวจนเท้าเธอมีอะไรดีนี่ตลกทั้งตัวดูไม่น่าเบื่อใช่ไหมแต่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจืดไปจืดก็เลยดูแล้วยังไม่เข้าตายังไม่เข้าเดี๋ยวหนูไปเทสกับพี่นะหนูก็ไปเทสนิดนึงมุมกล้องตอบมุมกล้องปรับทัศนะนะสองคนเดี๋ยวไปกันเอางั้นเชิญพี่ม้าต่อเลยครับเขาบอกเลยนะว่าผมมีก่อนเหมือนกับว่าฉันได้มาดูแบบสุริยุปราคาวิสี่ห้าปีมีครั้งนึงที่มันสว่างสวยเจิดจรัสดียากเลยแต่ที่เธอมาโชว์จิบกาแฟเธอมันไร้ค่าคือยังไม่มีจิตญาณของความเป็นนางแบบถึงว่าโบทอกบทวายมือทำได้ไหมลูกเธอออกจากวงการนี้ไปซะอย่าอยู่เลยส่วนเธอกลับไปอยู่ที่ถ้ำค้างคาวอย่างเก่าไม่เหมาะที่เธอจะมาอยู่ในวงการของการเป็นแฟชั่นมันต้องมีสไตล์ดิแต่ว่าของเธอนั้นมันไม่สไตล์เขาบอกเลยว่าไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านอ่ะแล้วน้องมันแก้วล่ะครับเพอร์เฟกต์ทั้งตัวมองต่างกันจากพี่พจน์เลยนะมองต่างนี่พี่พจน์บอกไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่ดูดเลยอันนี้คือทรงเท้าของเขาเลยใช่ของเขาเลยแล้วพี่มาว่าไงครับน้องมันแก้วหมดเท่าไหร่เท่ากันปั้นให้ยังเลยที่เจ๊จะมาปลุกปั้นน้องเขาได้เลยนะนะขอบอกเลยว่าคือพอเห็นแล้วทุกคนต้องร้องออกมาเลยว่าว่าเพอร์เฟกต์เลยเอาละครับผลการตัดสินอยู่ที่ทั้งสองท่านนี้นะครับพี่พศอารมณ์แล้วก็พี่ม้าโหระพาแล้วจะเลือกให้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านสนุกคาเฟ่ครับเอ้ยใครดีครับใครดีโอเคไม่ได้กับฉันต้องตัดสินให้ดีนะไม่ได้กับฉันคนอื่นฉันไม่มีระเบียบอยู่แล้วครับฉันเลือกพี่ม้าแล้วพี่ม้าเลือกใครครับเลือกตัวเองเจ๊ค่าตัวกูแพงนะเจ๊อ้าวเรียกเจ๊เรียกเจ๊เคลียร์เคลียร์กันไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะใจเย็นยังไงเนี่ยอ้าวโดนพี่บอลสกัดดาวรุ่งซะแบบเนี้ยพี่ตั๊กของเราก็คงได้แต่ร้องเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งใช่ไหมล่ะคะพี่ตั๊กค่ะถือว่าเก่งแล้วหนูก็ยังไม่เก่งเลยค่ะต้องให้พี่ๆช่วยสอนเยอะเออไอเรื่องสอนไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้ตลกเนี่ยมันเล่นไม่ยากหรอกจริงๆแล้วเนี่ยแล้วอันนี้มัน
ตีเจ็บจริงไหมคะที่เห็นในทีวีมันเหมือนแบบไม่มันเป็นท่อยางลูกใช่เป็นท่อยางมันเป็นท่อยางแล้วตรงกลางมีรูแล้วเวลาตีไปเนี่ยลมมันจะออกจากรูเลยฟึดมันมีวิธีตีไหมคะพี่ค่อยๆจับอย่างนี้เวลาค่อยจับงี้แล้วโทษนะตักนะโทษนะถ้าจับอย่างนี้มันจะลงแต่ที่หนูเห็นมันจะดังกว่านี้ไงที่หนูเคยดูโอ้ยแล้วมันสะบัดนะดิถ้ามันจับยาวๆซะเยอะถ้าเราดูนะอย่างนี้จะดังอย่างนี้แต่ไม่เจ็บดังแต่ไม่เจ็บแล้วอันนี้ล่ะคะพี่อันนี้ไว้ตบพุงท้ายเลยอ๋อนี่ก่อนอันนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้จะเบาเนี่ยแต่หนูเคยเห็นเขาติ่งอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะหนูลงโขกนี่ลูกหัวตีสะบัดของให้น้องเนี่ยตีเช็ดอย่างนี้ก็ได้เช็ดอย่างเงี้ยปากเบิ้ลได้อย่างนี้เบิ้ลได้ลูกน้องกูก็นั่งนิ่งอธิบายโดนกระทำนี่ก็นั่งยิ้มไปเอาอย่างนี้เอางี้ตลกเนี่ยนะพี่จะบอกให้อย่างหนูเนี่ยไม่ต้องไปเล่นอุปกรณ์อะไรพวกนี้หรอกมันจะไม่ดีเข้าใจไหมเล่นด้วยคำพูดแต่ถ้ามาเป็นตลกหญิงเนี่ยอันตรายไอ้พวกตลกชายมันจะต้องมันจะจีบไงไอ้นี่โอ้โหตลกคุณธรรมเอางี้ถ้าตลกเข้ามาจีบนะเคล็ดง่ายๆพูดคำว่าไม่พูดคำว่าไม่แค่นั้นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วปฏิเสธไปไหนลองพูดสิไม่ไม่หนักๆเลยไม่อย่างนี้เลยลองจีบดูดิมันแก้วไม่อ๋อไม่คุยซะแล้วคุยดิคุยถามอีกถามอีกถามอีกมันแก้วไม่ไปกินข้าวกับน้าไม่ให้เขาพูดสุดคำก่อนนะน้าถามไม่เป็นไงดูมังแก้วครับถ้าพี่จะชวนมังแก้วไปดูหนังจะปฏิเสธไหมไม่มังแก้วถ้าเราอยู่2ต่อ2พี่ขอจับมือมังแก้วจะว่าไหมไม่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้ผมได้เฉิดฉายบ้างไปเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยจะหอมแก้มน้องมังแก้วเนี่ยจะปฏิเสธหรือไม่นายครับคุณเลซี่โทรมาครับลูกไม่สบายครับอะไรฮะน้องบิลลี่ไม่สบายครับบอกกับลูกกูด้วยให้ออกไปซื้อยาเองก่อนขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเอาชีวิตลูกมาแลกเลยเหรอสุดยอดพี่น้องเอ้ยบอกคุณเอ้ยเอาสันก็ได้จริงๆเอาถามเลยถามเลยมาขนาดนี้เอาเลยโอ้โหไปหายากินเองน้องมันแก้วจ้าถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยจะหอมแก้มน้องน้องมันแก้วจะปฏิเสธหรือไม่ไม่เฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่อยากจะจับแก้มน้องจะปฏิเสธพี่หรือไม่ไม่เฮ้ยไม่จับหนักๆสิจะเล่นถ้าเกิดว่าพี่จะขอบีบน้องบีบแขนน้องจะปฏิเสธหรือไม่ไม่เลยแขนเลยเลยแขนมาอกเลยอกเลยเล่นอกเลยแขนมากูรอลุ้นอยู่เนี่ยจะบีบอะไรแล้วเนี่ยนายครับนายครับอะไรกันคุณเลซี่โทรมาเมื่อกี้บิลลี่บอกมาซื้อยาโดนรถชนครับพอเถอะตั๊กเห็นกันลูกเถอะวะเห็นเสียงลูกบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงเฮฮาหน้าผับตอนรักแท้นี่คือหลอกลวงมาเลยยาวเฮ้ยเซ็งบันเซ็งชื่อเองนะเว้ยต่อไปนี้แหมบิลลี่โพสเซ็ตดีอย่าอัมต่อได้ไหมไม่มีอัมต่อไงบิลลี่โพสเซ็ตไม่มีอัมแล้วนะบิลลี่โพสเซ็ตข้างบ้านลูกสาวซื้อไปใช้ซื้อไปใช้4ชุดโอ้โหลูกใส่สบายเลยเช็ดรถซับน้ำดีมากโอ้โหขับรถเรามันกับเพลงนี้เลยเซ็งมันเซ็งเฮ้ยเที่ยวผับดีว่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงไปไวมากเลยเข้าในเหรอครับสวัสดีครับพี่เออสวัสดีสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวกันครับพี่จะเข้าในขอตรวจค้นหน่อยนะค้นอะไรพี่พกอาวุธอะไรมาป่ะเฮ้ยบ้าพี่ผมมาเที่ยวไม่ได้มาลบขอโทษด้วยครับเดี๋ยวนี้ขอโทษพี่ผมพกอาวุธมาอ้าวก็ออกมากองไว้นอกก่อนเลยไปตักเดี๋ยวขากลับค่อยออกปุ๊บพกอาวุธที่ว่านี่ก็คือปืนระเบิดมีดหน้าตาของผมเองครับหน้าแกจะเป็นอาวุธได้ยังไงหล่อบาดใจไงพี่โอ้อย่างนี้พี่เซนเพิ่มเฮ้ยชวนแพ้เลยพี่อะไรวะพี่ครับเฮ้ยบอกน้องไปด้วยอะไรทำอะไรขอตรวจหน่อยขอตรวจหน่อยจะเข้าเปล่านิดเดียวรู้ไหมว่าพ่อผมมันเป็นใครพี่ไม่รู้ขนาดพ่อมึงยังไม่รู้เลยกูจะรู้ได้ไงอ่ะสแตนอะไรอะไรพี่ดูเลยพี่เอาอย่าบ้าเลยพี่พี่ทำเรื่องของพี่ร้องอะไรอ่ะมีอะ
ไหมครับไม่มีอะไรเล่นแรงมากเลยพี่เนี่ยก็น้องเล่นแรงมากพี่ตกใจมันคือมุกตลกอะพี่เออพี่ก็จริงจังกับผมเนี่ยไม่มีอะไรเดี๋ยวขอพี่มีอะไรผมก็เนี่ยพี่เนี่ยไม่มีขอตรวจสุขภาพด้วยปลอดปลอดเอาหนูเอาปากลูกอ่าอ่าอมอมไว้ตาไว้พอโอ้ยสุขภาพหนูไม่ค่อยดีเฮ้ยโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับมาทำธุระเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้มีไข้นิดหน่อยนะพักผ่อนเยอะๆแล้วกันเข้าใจไหมพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับบ้านก่อนเอาตัวเราด้วยออกมาออกมาแค่ไหมแป๊บนึงไม่มีเหงื่ออ้าวตายแล้วก็เลยไม่รู้เลยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วน้องขออีกทีทีเดียวไม่รู้พี่หรือมันจะเสียไว้หนึ่งรอบพี่ทำไมเอาก็ขึ้นนี่ขึ้นมาขึ้นดิไหนผมดูนี่ขึ้นปึ้งเลยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นเหรอพี่ขึ้นนี่เป็นการผ่อนน้องอย่าเล่นกับพี่อย่าเล่นกับพี่อย่างนี้อ่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรนะเอาเดี๋ยวเข้าห้องในก่อนเลยครับเลยได้ครับวันนี้มีคอนเสิร์ตอะไรลงครับพี่โอ้ยเซ็งมันเซ็งร้องเล่นตลกเฮ้ยเชี่ยแต่เล่นเพลงเดียวก็กลับแล้วมันดังเพลงเดียวเฮ้ยพี่บอลเฮ้ยพี่บอลเฮ้ยดูสินี่วัดไหนบ้านตาสังไม้อะของอาจารย์นี่มีอันนี้มาแล้วเฮงเลยเฮงขนาดไหนอ๋อถูกหวยนี่เฮ้ยสละแพมถูกหวยไม่ใช่หวยธรรมดาหวยอะไรหวยใส่ได้หวยใส่ได้หวยอะไรอ่ะอะไรว่าหวยใส่ได้ไอ้ตั๊กเอ็งรู้ป่าววะหวยใส่ได้เอ็งถามข้าดีกว่ามันน่าแปลกอยู่เหมือนกันนะหวยใส่ได้เนี่ยเอ๊ะเอ็งถามบอกได้ว่าคือหวยชุดอ่ะเฮ้ยอ้าวโจเดือนก่อนถูกหวยเหมือนกันแต่เป็นหวยสบายสบายอยากรู้จริงๆเลยหวยอะไรหวยใต้ดินวันนี้ผมบอกเลยผมเหมาซอนแต่บอกได้เลยว่าหวยถูกยากทำไมอ่ะเพราะหวยมันเฮ้ยอะไรวะหวยล็อกหรือไม่หรือไม่ผมจะตอบอยู่แล้วเชียวน้องพี่พี่ว่าตลกเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าวันนี้เป็นใครเล่นพี่เฮ้ยผมคณะดูชัยยิ้มมาไหมเซ็งมันเซ็งเขาดูคณะดูชัยยิ้มอ่ะไม่มีทีมแตกแล้วทีมแตกแล้วโอ้ยสมพรปากที่ตัวเองก่อนเลยอ่ะไอ้หลุยยึดทีมมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเหมาโซนนะข้างหน้าไปเลยก็ใช่ไงเต็มที่เออนี่จ้างคนไปขึ้นเงินแสนหนึ่งเฮ้ยทำไมไม่ไปขึ้นเองอ่ะเอ้ารวยแล้วทำไมต้องไปเองใช้คนดิโอ้ยอย่างนี้ตีกอล์ฟก็ไม่ต้องไปตีเองแล้วจ้างคนตีเลยดิไม่เคยตีสภาพที่ตีกอล์ฟเหรอสบายเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งไหนเฮ้ยยาวเลยเออได้ๆสบายเลยน้องหมาใครเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเขามีเรื่องอะไรยังเข้าไม่ได้ครับพี่ลืมบัตรไว้ยังแค่ยังไงพี่ก็ยังให้หนูเข้าไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องค้นตัวก่อนอ๋องั้นค้นเลยนะเย็นผมค้นเองคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมุนที่ลูกหมุนที่หมุนข้างหน้าพี่รออะไรรอบัตรเหรอใช่ค่ะหนูพกระเบิดพีชีพอะไรมาป่ะเนี่ยไม่ได้เลยพี่เฮ้ยไอ้ตั๊กเอาไปเหรอไปไหนล่ะเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ย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 เฮ้
น้องเดี๋ยวนั่งโต๊ะพี่เชิญโต๊ะพี่เอางี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเผื่อสั่งอะไรทาน
เอาให้กินหนมจ้ะเออเดี๋ยวมันแกวไปรับของเข้า45พี่เก็บไว้ทำหน้าเถอะค่ะโอ้แค่นี้คงไม่พอหรอกเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ใช้หนูว่าจะทำอยู่ค่ะจะทำเพิ่มอยู่อุ้ยน้องจะทำเพิ่มทำไมจมูกน้องกระโด่งแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จมูกโอ้ยน้องไม่ต้องไปกรีดตาให้คมเพราะผู้ชายเขามองเขาไม่ได้มองหน้าไม่ใช่ค่ะจริงหรือเปล่าคะควายหนูก็ไม่รู้เอาผมมาปิดไว้ตั้งนานน้องยืนหันหลังนะยังไงพี่ก็จอดรับค่ะแต่หันหน้ามากูหยิบไม่เกะจริงพี่คะถึงหนูไม่สวยอ่ะแต่หนูก็อร่อยนะคะโอ้ยเก็บไว้กินนะเถอะโอ้น้องจะทำอะไรบอกมากันเองอยากทำอะไรเฮ้ยมันแก้วเข้าผับเถอะเข้าผับดีกว่าเสียเวลาค่ะพี่เข้าไปพร้อมพี่เนี่ยเอาบัตรประชาชนมาให้แล้วเออขอตรวจบัตรหน่อยตรวจแล้วบัตรหนูมันแก้วบัตรเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมทำไมตั้งใจหลอกอย่างนี้ล่ะเรื่องมันจะได้จบๆไปซะอะไรโรเบิร์ตผมสุภาพบุรุษพอต้องดูแลสุภาพสตรีผมขอดูบัตรประชาชนคุณหน่อยว่าคุณใช้นำหน้าเป็นนางสาวหรือว่านางฟ้าสุดยอดผมถ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอะไรอ่ะใส่แว่นสายตาไม่ได้แก่เล่นๆแก่จริงๆนายสมพงษ์คุณธรรมให้นะไม่เอาหรอไม่เป็นไรเฮ้ยนะนี่ใช้คำว่านายนี่เป็นผู้ชายอ่ะเนี่ยอ้าวอยู่เลยนี่ไอ้ฮันอ้าวไอ้เยินไอ้เยินเป็นไงเป็นไงไอ้แม่เป็นไงครับโอ้โหตายดีเหรอตัวไปกันคนเขียนเลยนี่จำได้ไหมเมื่อสมัยออกรบในเวียดนามเฮ้ยจำได้ไม่ลืมเพื่อนรอยสักที่โนมยังอยู่ไหมครับขอดูหน่อยนี่สักอินซีจริงหรือเปล่าจริงเปล่าสักด้วยกันเป็นแก๊งด้วยกันไงมีไปใช้อีกไหมเปิดเลยเปิดเลยเอาให้ชัดชัดจริงนี่เป็นผู้ชายเป็นทหารมาเลยอ่ะบอกลบด้วยกันตายแล้วลบที่ไหนบอกเข้าไปที่เวียดนามวางนี่นะไอ้บทแบบนี้จำแม่นโดนแม่นี่กอดพี่เลยจำแม่นแม่นที่เทพอื่นอ่ะนั่งเดินไปเดินมาจำแม่นมากไปเลยแม่นไอ้กอดอะไรจำแม่นโดนก็นั่นนะสิคะพี่บอลขาสงสัยปีนี้นะคอมคงต้องเล่นทางนี้แล้วล่ะค่ะกดพูดไม่ต้องขอแค่แอคชั่นเน้นๆก็พอใจแล้วแซวขำๆนะคะนะคะท่าไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนชุลมุนวุ่นรักได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าเออขายดีเฮียครับสเล็กแห้งผมได้ยังเอานี่เลยต่อนี่เลยอร่อยได้แล้วครับเล็กแห้งครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสั่งอะไรเส้นเล็กแห้งเราเส้นผมไปเปียกน้ำทำไมเนี่ยก็เอาไปลวกไงครับไม่เอาผมจะกินแต่เส้นอย่างเดียวแห้งๆเอาไม่ต้องลวกน้ำไม่ต้องลวกมันแข็งนะนั่นแหละจะได้กินอย่างนั้นน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลวกเส้นชอบกุ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 บเอาได้เลยเอาแล้วคุณสั่งอะไรผมเหรอเอาอะไรดีใหญ่หมูบุ้งใหญ่หมูบุ้งครับผมใหญ่หมูแล้วก็ผักบุ้งใช่อ๋อแล้วพี่ครับเล็กใหญ่มีโอ้ยมีแต่เส้นทั้งนั้นเลยอ่ะผมไม่ทานเนื้อสัตว์ฮะโอ้มาดูแลสุขภาพครับผมโอ้ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงดูหน้าตาโอ้หน้าตาพี่อิดโรยมากเลยอ่ะทำไมพี่ถามจริงพี่เล่นยาป่ะเนี่ยจะบ้าเหรอไม่ดีนะฉันแอนตี้จะตายไม่ยุ่งเลยพวกยานี่ที่เห็นหน้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันควงกะนี่ขับมา6วันแล้วเนี่ยบอกไม่เล่นยาไม่เชื่อหรอกขับเฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็นอนแล้วอย่าลืมนะเขาเรียกไปไหนเราต้องไปส่งอย่าไปเลือกผู้โดยสารไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาจับนะและเขาลืมของก็ต้องคืนเขานี่ๆๆวันก่อนลืมโทรศัพท์ไว้รถผมไม่คืนถึงที่เลยสุดยอดนี่เป็นไงแกล่ะของผมนี่ลืมของไว้บนรถผมยังไม่กินเลยอ้าวทำไมไม่กินน่ะเขาลืมหมาไว้ยังไม่สุกคนพูดแล้วนะเนี่ยโถเฮ้ยสบายสบายเลิกกันนะไม่ดีนะไม่ดีผมเชื่ออยู่แล้วเปียพี่ม้วนพูดขนาดนี้มันแก้วจะพาเขาไปไหนหรออะไรฮะจะพาเขาไปไหนจะพาน้องไปกินข้าวยังไงล่ะจ๊ะอ่ะไปเชิญจ้ะเดี๋ยวนี่นั่นแน่โอ้โหเห็นเด็กๆแบบนี้แล้วสงสารเลยนะครับเนี่ยน้องครับ10,000
ฝากเอาไปเข้าแบงค์กับพี่ด้วยนะลูกร้านนี้ดีกว่าเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวหรอใช่แล้วจ้ะใหญ่มันแก้วจ้ะนั่งตามสบายเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเร็วขยับโต๊ะแล้วๆอย่ามั้ยอ่ะอย่าๆๆๆๆๆๆอย่ามั้ยใครทางบ้านก็เห็นเหมือนเราเห็นนี่แหละโอ้ป๊าบดึงนะเฮียเอาอะไรครับนั่งก่อนครับ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 เฮียเชิญครับเฮียครับแต่ว่าป้ายมันขยับป้ายเหรอใช่ครับผมป้ายมันเบี้ยวอ่ะฮะหนูระวังนะป๊าบดึงนะครับโอ้มันแก้วจ้าป้ายตรงหรือยังจ้าพี่รักถ้าจะมองขนาดนี้นี่ขอดีๆก็ได้นะคะบ้าหรือเปล่ามองอะไรพี่ขึ้นมาจับป้ายให้เงี้ยขอดีๆก็ได้ไม่ต้องขอดีๆก็ได้ขอดีๆก็ให้ดูแล้วเฮ้ยเอาแล้วคอมลุกมาทีกูลุกไม่ได้ทำไมไม่รู้เป็นไงว่ายืนตรงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นหลังไม่ดีไปที่ใครที่มันสั่งได้เลยนะจ๊ะอยากจะกินอะไรเชิญเลยจ้ะแห้งจับไผ่ได้ไหมน้ำมันบังจ้ะมันเกะกะไปหมดเลยเหรอเกะกะครับเกะกะไม่เป็นไรครับผมตามสบายเลยนะเดี๋ยวพาเขาไปไหนต่อหรออะไรฮะจะพาเขาไปไหนก็อยากจะไปไหนเลยก็แล้วแต่เลยถ้าอยากไปมาบุญคลองมาบุญคลองไปคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ต้องขอโทษด้วยนะคือเพราะว่าเราด้านเองก็ไปบวชตั้งนานนะเราเองก็เลยไม่สามารถจะมาหาเธอได้ไม่คิดถึงเขาหรอคิดถึงนะสิแต่ว่าเราเองก็บวชอยู่ไกลอะทำหน้าตาเบลเบลเลยเขาก่อนทำหน้าตาเบลเบลหนูไม่สั่งอะไรกันกินเลยเหรอครับสั่งอะไรกันกินสั่งเลยจ้าเอาอะไรเอาอะไรสั่งเลยจ้าไม่เอาเส้นนะคะไม่เอาเส้นไม่เอาผักด้วยเอาเป็นแต่หมูอย่างเดียวแล้วก็พอนะคะเอาหมูนะชิ้นได้ได้ได้ค่ะโอ้มองหน้าหนูด้วยค่ะมองทำไมคนนี้ดีกว่าไอ้เอาเว้ยเอาเลยเอาอีกแล้วไอ้นั่งลงนั่งลงตกแล้วตกแล้วเดี๋ยวรับละลวงไม่ไหวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเฮียจัดให้ชุดใหญ่ได้จัดร้านที่อะไรอ่ะนี่โอ้จัดร้านให้หน่อยดินี่พี่เอาจัดให้ไม่ถูกแล้วเนี่ยหน้าทั้งหลังเลยอุ้ยอุ้ยมองตรงพี่ไม่ค่อยชี้กับเราอ่ะเฮียมีขายอ้อยไหมเฮียทำไมอ่ะผมอยากจะซื้อให้กับช้างนะฮะไอ้น้องน้องเดี๋ยวพี่ทั้งเรื่องอย่าแซวโอ้นี่ควบ2เลยเนี่ยวันนี้เวรของแพ็กกี้เขาแล้วเจอกันนะสั่งอะไรเดี๋ยวสั่งเลยที่ร้านจ๋าเอาที่ไลน์ดีเฮียครับเอาลูกนี่แก่เองหรือมึงแก่ตามนะฮะแก่ที่ไหนแล้วแดดมันแรงช่วงนี้แพ้แดดแพ้แดดอย่าไปยืนตากแดดป่ะทำไมอ่ะจะแก่แดดเข้าวันนี้ลุงโอ้โหเฮียไอเฮียรับอะไรดีครับสั่งอะไรอ่ะเอาลูกชิ้นเด้งอะค่ะเอาเด้งเยอะๆนะคะโอ้โหเด้งแบบเด้งดึงเด้งดึงโอ้เด้งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยทั้งโคเด้งโกเด้งเลยเด้งจัดให้หลายเด้งเลยได้ครับผมแล้วเลือกเอาอะไรเอาเหมือนกันครับเหมือนกันเด้งเหมือนกันนะครับลูกชิ้นนะเด้งนะลูกชิ้นเด้งค่ะได้เลยรอสักครู่เอ้าบอลมาแก้วคิดเถอะมายังไงอ่ะมาได้ยังไงเนี่ยพี่เธอมาได้ยังไงอ่ะปั๊บดูเลยครับมันคืออะไรกันครับเนี่ยคืออะไรกันผมควรจะถามคุณอ่ะว่าคุณคือใครอันนี้แฟนแกวค่ะอย่าบอกได้ว่าอันนี้คือแฟนเก่าของเธอบอลใครอ่ะเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วบอลผมแกสั้นผมเพิ่งขึ้นนี่แกไปบวชระหว่างที่แกไปบวชเธอแอบมาหาฉันอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมแม่พี่ใช่ใช่แม่ที่ไหนล่ะเดือนที่แล้วพี่ยังส่งเพลงมาหาหนูอยู่เลยนี่ใครนี่ใครแฟนไงฉันเป็นแฟนเหี่ยวนี่ใครอุ้ยเฮ้ยอะไรพี่ตักปะเนี่ยใช่ตักเองเฮ้ยที่เราไปเจอกันอุดรไงเขาทำไมตัดผมสั้นน่ะเจอที่ไหนผมยาวอยู่เลยอุดรจำได้แล้วนี่ไงนี่แม่ของเพื่อนเก่าเราดีกว่าไม่ใช่ที่เราไปชุกดุกชุกดิกกันนะที่อุดรนะเขาออกไปเคลียร์กันข้างนอกเลยอ้าวขอโทษครับอะไรเนี่ยเฮ้ยใช่จริงด้วยนะอะไรน้องมันแก้วออกไปเดี๋ยวนี้กลับมาก่อนมันแก้วขอร้องรายการนี้เมียกูดูไปตรงนู้นสมมุติว่าถ้ามีเราไม่ได้ดูรายการนี้อ่ะเข้าไปไหมอ่ะสมมุติโอเคตัดออกนะตัดออกนะคุยกันแล้วนะคุยกันแล้วนะ
แหมปากก็บอกว่ากลัวแต่เอาเข้าจริงก็ไม่เห็นจะกลัวอย่างที่พูดเลยนะคะพี่นุ้ยโอ้โหปรบมือต้องบอกน้องมันแก้วเลยนะเล่นตลกดีจังหวะได้สดใสน่ารักร่าเริงเทปนี้นะเรตติ้งพุ่งกระฉูดแน่ชมขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากกว่าค่ะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าอย่างนี้นะโอ้โหวัยรุ่นสดใสขนาดนี้พี่ข้อมฮะจับเซ็นสัญญาได้แล้วครับต้องเซ็นสัญญาแล้วโอ้โหลุกไวมากลุกไปหัวน้ำตาลในตัวเลยแล้วลุกไปเซ็นในห้องตรงนี้มาเจอปัตเตอร์ไป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 เอาไปเซ็นนอกเลยเหรอนอกเลยไป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 โอ้โหแฟนคลับเยอะจริงจริงสุดยอดไปเว้ยไปเดี๋ยวๆตักๆๆแป๊บนึงพี่ฝากหนังสือส่วนนนแป๊บนึงถือไว้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่มาเอาพี่ไปโอ้เอ้ยนึกว่าไปตลกคุณธรรมครับนายๆครับผมไปครับทำไมเดี๋ยวผมไปเองไปเองนายขับรถกลับบ้านเองนะครับอย่าลืมแวะไปดูลูกทีมบ้านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกับโครงการดีๆนะครับกับการประกวด cover ท่าเต้นเพลงเส้นมันเสงนะครับผมรีบสมัครกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณรวมทีมมานะครับเราจะตัดสินภายในวันที่20เมษายนครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเป็นคุณนั้นผมจะไม่รีบรอช้าเลยนะครับแต่ข้าคงส่งไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะข้าเปิดเน็ตไม่เป็นทำไมอ่ะไม่มีกุญแจให้ลูกเปิดก็ได้อย่าลืมนะครับรีบส่งมาครบเวอร์กันมีเงินรางวัล 20,000 บาทโอ้โห 20,000 บาทจะช้าเลยนะครับรีบส่งเลยต้องโชว์สัก1ตับมั้ยฮะโชว์ดิเพลงเซ็งมันเซ็งเอาทำเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งอันนี้ก็เวอร์หน้าดีกว่าเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องส่งมาแล้วสัปดาห์หน้าถึงคิวของสาวสวยหุ่นดีฟางพิชยาที่ขอมาปลดปล่อยความหาขอเซลฟี่หน่อยนะพี่คะได้ครับตอนนี้ครับมาถ่ายรูปได้ครับ17เมษายนนี้หาพร้อมกันแน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะ